เราอยู่ที่ริมทะเลฝั่งแคลิฟอร์เนียตรงนี้คือโฮมเลสเนี่ยแหละแต่ดูไปดูมาเนี่ยดูชิลเหมือนกันนะคนเล่นเซิร์ฟเยอะมากคือโอ้โหสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ริมทะเลฝั่งแคลิฟอร์เนียตรงนี้คือเวนิสบีชนะครับลักษณะเหมือนเอาแล้ว ไม่อธิบายดีกว่าอยากให้ชมตัวเองก็เป็นเหมือนแคมปิ้งนะครับแคมปิ้งไซต์ก็คือมีคนมาแคมปิ้งเยอะจริงๆถ้าว่ากันตามตรงก็คือโฮมเลสนี่แหละไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่บางคนมาถึงอาจจะคิดว่าเป็นแคมปิ้งไซต์อะไรอย่างเงี้ยโอเคครับตรงนี้นะครับคือเวนิสบีชนะครับเดี๋ยวตอนนี้ครับเราจะพาไปเที่ยวริมฝั่งทะเลของ LA นะครับตั้งแต่เวนิสบีชซานต้าโมนิกาแล้วก็จุดต่างๆแต่ว่าตอนนี้จะบอกว่าเราจะมาเดินบนทรายทำไมสำหรับเวนิสบีชนะครับชื่อเดิมเนี่ยก็คือเวนิสแห่งอเมริกาจริงๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันตั้งอยู่ตรงชายฝั่งตะวันตกนะครับของลอสแองเจลิสห่างไปแค่ประมาณเพียง23กิโลเมตรนะครับเอาเป็นว่าที่นี่เนี่ยคือหาดระดับโลกนะครับที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยี่ยมมาเยือนนะประมาณปีนึงเป็นหลักล้านคนนะครับแต่ถ้าหลายคนนะครับถามว่าทำไมวันเนี้ยเวนิสบีชเนี่ยถึงได้เปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นลานกลางเต็นท์ของคนไร้บ้านก็ต้องบอกว่าตั้งแต่มีโรคระบาดเกิดขึ้นนะครับตอนปี2020เนี่ยที่นี่ก็มีคนไร้บ้านนะครับมาอาศัยอยู่เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 คนนะครับแล้วก็กลายเป็นนะครับลานกลางเต็นท์อยู่ริมหาดแบบที่เราเห็นแบบนี้แหละจริงแล้วเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือหลายคนจะรู้สึกว่าเวลามาโซนเนี้ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เพราะว่าจะมีคนที่เป็นโฮมเลสอยู่เยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีนะฮะคือบางคนเราก็อยู่ของเขาเฉยๆนะครับแต่ว่าเราแค่เวลามาอาจจะมีภาพลักษณ์ทำให้รู้สึกว่าต้องระวังตัวแค่นั้นเองแต่ดูไปดูมาเนี่ยคนที่เขามาอยู่ตรงริมทะเลเนี่ยเขาก็ตั้งแคมป์กันอ่ะมันก็ดูชิลเหมือนกันนะอากาศมันค่อนข้างดีอะตอนเนี้ยแล้วทำไมเขามาอยู่ที่นี่เยอะคือว่าเพราะมันมีน้ำมีห้องน้ำทุกอย่างดีหมดอ๋อมีห้องน้ำฟรีอ๋อมีคนข้ามาแจกด้วยแล้วก็มีวิวทะเลสวยงามเออแต่จริงวิวสวยจริงสำหรับคนไร้บ้านเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยจริงๆเขามีที่เอาไว้ให้อยู่อาศัยนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ยอมไปอยู่กันเท่านั้นเองแล้วตอนนี้เราก็มากางเต็นท์อยู่ตรงนี้กันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันรู้สึกอิสระกว่าหรือว่าวิวสวยกว่าแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตรงเวนิสบีชเนี่ยมันก็มีห้องน้ำสาธารณะเนาะแล้วก็แบบมีน้ำให้กินมีที่อาบน้ำนะครับแต่นั่นแหละครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นหาดของคนไร้บ้านไปโดยปริยายอย่างที่เห็นแบบในปัจจุบันนี้เองรวมถึงเนี่ยยังมีเวนิสสเก็ตพาร์คนะครับที่นี่ก็เป็นลานสเก็ตขนาดใหญ่มากแล้วก็จะมีคนที่ชื่นชอบกีฬากับสเก็ตบอร์ดนะครับมาเล่นกันเต็มไปหมดเลยเนาะรวมถึงมีเส้นทางปั่นจักรยานด้วยนะครับที่ตรงนี้ต้องบอกว่ามันยาวมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือวิวมันสวยด้วยดูลานสเก็ตไม่ได้เพราะว่าเขาบอกเขาถ่ายอะไรอยู่ไม่รู้ถ้ามีรายการทีวีหรืออะไรซัมติงไรเดดอะไรสักอย่างแล้วก็พุ่งไปที่ลานสเก็ตเนี่ยเป็นกองถ่ายอันนี้เป็นกองถ่ายมีกล้องมีไฟฮะเขาก็แบบปื๊ดเหมือนน่าจะเล่นแล้วพุ่งไปตรงนู้นสักอย่างเร็วๆโอกาสแจ้งเกิดแล้ววิ่งตัดนะเฮ้ยคนหมกสวยไหมหมกสวยเฮ้ยอยู่ก็ขายของจากร้านคอร์รี่อย่างที่เห็นนะคะไปตามกันได้มีหลายรายด้วยอะไรครับอันนี้คือคริปโตเคอเรนซีนะคะไปส่องใน IG ได้เดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างมี4รายทุกคนลองไปหาดูอะไรครับเนี่ยอ๋อแต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะเป็นแบบว่ากองถ่ายอยู่เฮ้ยอ๋อนี่ไงถ่ายโหเท่อะตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมถึงแบบดูมี FC มีแบบว่าฝรั่งมุงนี่อันนี้ฝรั่งมุงเนี่ยชาว US วันนี้อากาศค่อนข้างหม่นหมองหดหูนะแล้วก็แต่ข้อดีนะคือที่อเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นสวนสาธารณะเป็นจุดที่เป็นสับแบบให้คนมาเล่นสเก็ตบอร์ดเขาสนับสนุนพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเงี้ยครับสามารถมาเล่นได้โดยที่มีพื้นที่ให้เล่นเพียบเราก็จะเห็นวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาเล่นกันโอเคครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมหลักนะครับของชาวแคลิฟอร์เนียเนี่ยคือเขาก็จะมาเล่นเซิร์ฟกันที่ริมฝั่งเพราะว่าคนเล่นเซิร์ฟเยอะมากเนี่ยแล้วคือโอ้โหคลื่นยังดีไปดูภาพ
คือแพดเดิลเทนนิสนะครับตอนแรกก็งงว่าทำไมไม้มันเล็กมากแบบไม่เหมือนเทนนิสที่เราเคยเห็นคือมันจะเป็นไม้เล็กๆแล้วก็สนามเหมือนเทนนิสแต่ว่าเล็กกว่าเทนนิสเยอะสนามคล้ายเทนนิสแต่เล็กกว่าไม้เล็กกว่าอะไรเงี้ยแล้วสีด้วยเป็นพับบิ๊กบูที่มีคนอยู่ลานสเก็ตบอร์ดก็คือพับบิ๊กบูใครๆก็มาสามารถเล่นได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนี่คือเวนิสไซด์ของจริงที่เขาบอกว่าใครมาต้องมาถ่ายรูปเงี้ยเหรออารมณ์ประมาณว่าเวลคัมป้ายเวลคัมนั่นแหละป้ายเวลคัมประจำตำบลนี่ครับเราจะไปไหนต่อนะเราจะไปแอร์บอร์ดสักอย่างหางมาซึ่งเราก็จะไปด้วยนี่ครับสกูตเตอร์เดี๋ยวเราต้องโหลดแอปก่อนแอปบอดเคนิกบลู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 มันมีหลายยี่ห้อมากเนาะเดี๋ยวเราต้องโหลดแอปแล้วก็ใช้ตัดบัตรเครดิตอันนี้เราตกค่าเช่าเท่าไหร่ครับคิดเป็นนาทีครับนาทีละ 0.39 เซน 0.39 เซนเดี๋ยวเรามาดูตอนสุดท้ายว่าจะโดนเท่าไหร่นะครับอ้าวเบียวพัดไปไกลแล้วบอกว่าร้านแถวนี้ดูน่ารักดีนะเวิร์กนี้ก็มีแต่ร้านชิคๆคูลๆสวยๆงามๆนะฮะถึงแล้วตอนนี้จะมาต่อกันที่ซานตาโมนิก้านะครับนี่คือหนึ่งในท่าเรือชื่อดังของลอสแอนเจลิสที่แบบว่าหลายๆคนมาที่จะมีสวนสนุกหรือถ้าใครเล่น GTA 5เนี่ยก็จะคุ้นชินกับสถานที่นี้เพราะว่าเป็นหนึ่งจุดครับที่คนชอบมาเที่ยวการถ่ายรูปอยู่ในหนังดังๆหลายเรื่องด้วยนะนั่นคือซานตาโมนิก้าที่จอดรถมหาแพงที่จอดปกติมันแทบไม่เจอเลยเมื่อกี้เจอแบบว่า15เหรียญแต่นี้เราเจอที่นึงครับ10เหรียญ10เหรียญก็คือจอดทั้งวันก็คือประมาณ300บาทส่วนเมื่อกี้ครับที่เราเล่นสกูตเตอร์ไฟฟ้าไอ้เซกเวย์เนี่ยคนละ15เหรียญโคตรแพงโอ้โดนไปแล้วไอ้ยี่ห้อเบิร์ดเนี่ยเข้ามาแล้วนะคนเยอะมากขนาดนี้เป็นวันจันทร์นะวันจันทร์แบบปกติเลยไม่ได้แบบมีอะไรเป็นพิเศษอ่ะคนยังเพียบเลยเดี๋ยวดูวิวข้างหน้านะฮะนี่แต่หาดข้างๆเห็นป่ะหาดข้างๆมันจะคลีนมากจำได้เลยว่ามันสวยเนี่ยแล้วบนเนี้ยร้านอาหารเยอะมากเลือกเอาเลยว่าจะกินอะไรจำได้ว่าคราวที่แล้วเคยมาแบบว่าตอนเย็นคือที่เนี่ยซันเซ็ตจะสวยมากครับแล้วก็บรรยากาศจะเป็นเหมือนกับแบบดูดิเอ้าไม่มีใครเดินมาทางเดียวกันเลยที่นี่นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากๆนะครับของลอสแองเจลิสจริงๆตรงเนี้ยเปรียบเสมือนสถานที่นัดพบครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบจะมานัดเจอกันที่นี่ก่อนแล้วก็ค่อยไปเที่ยวส่วนอื่นๆเนาะด้วยผลที่ว่าที่นี่นะครับใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเยอะมากซึ่งถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะผมก็แนะนำนะครับว่าให้มาช่วงเย็นๆเนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับแล้วก็ไฟจะเริ่มเปิดที่สำคัญนะครับมันสวยมากนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นคอเกมเนาะเล่น GTA 5นะครับน่าจะคุ้นเคยสถานที่นี้อยู่แล้วนะครับก็คงอยากเห็นของจริงสักครั้งนึงนะครับก็อยากให้มากันนะครับช่วงเย็นๆครับรับรองเลยว่าคุณจะต้องประทับใจแน่นอนแล้วก็ปลายสุดเนี่ยมันจะมีร้านอาหารชื่อมาเรโซอยู่นะฮะแล้วก็จะเป็นเหมือนสถานพยาบาลอินฟอร์เมชันนู่นนั่นนี่ห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้นะฮะเจิมซะหน่อยมาถึงแล้วทั้งทีความชิลของวัยรุ่นเมกันก็คือนะฮะต้องมานั่งตกปลาเขาให้ตกปลาได้นะครับคือเขาห้ามดื่มแอลกอฮอล์ห้ามสูบบุหรี่ห้ามกระโดดน้ำแต่ว่าตกปลาได้แล้วก็เนี่ยครับทุกคนสุดปลายทางนะฮะก็จะเป็นขอบฟ้าใช่ขอบฟ้าท่าเรือสวยงามนะฮะตรงเนี้ยจริงๆคนมาแล้วก็มีน้องเต้นดุ๊กดิ๊กเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละฮะตอนมาที่ตกสวยมากนะครับถ้าใครมาครั้งแรกอยากให้มาเย็นๆนะมากกว่าเรา
ไปหาร้านอาหารญี่ปุ่นกินดีกว่าหิวแล้วอ่ะไหนร้านไหนสรุปแบบนี้ครับกินร้านนี้แล้วกันชื่อร้านว่าคุระเป็นซูชิสายพานสายพานซูชินี่เข้ามาข้างในแล้วถึงเวลากินครับมาอร่อยครับคืออร่อยแฮะถึงแม้แบบจะไม่ได้สดใหม่แต่ว่ารู้สึกว่ามันรสชาติดีมาดูครับพิธีกรรมในการส่งน้องกลับไปเกิดอะไรเนี่ยเคสลายไม่ใช่น้ำมันเงี้ยวสนุกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ผมไม่กล้าเวฟนั่งกินอยู่ดีๆอะไรครับเนี่ยอย่าปอกเลยนั่งฟรีแน่อะไรอ่ะไปข้างล่างนั่งโต๊ะโปเกมอน thank you for you มีของขวัญให้ด้วยนั่งกินอยู่ดีก็เด้งขึ้นมาคืออะไรมันคือมันมาแล้วนั่งกันมาแล้วเฮ้ยเบลลองเปิดไม่ได้อ่ะพี่กีดเปิดอ่ะมันยากไม่ค่อยออกอ่ะนะครับอ๋อต้องบีบได้ค่ะเป็นเลโก้อ๋อเลโก้มาต่อเป็นซูชิมาต่อเป็นซูชิอ่ะและนี่ครับคือซัมมอนเสร็จแล้วนี่ตามแบบเป๊ะดูตามแบบเป๊ะไม่ได้เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนกินอิ่มนอนหลับนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะฮะเป็นการไปชมชายฝั่งทะเลที่ LAอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับไม่ง่วงอ่ะ ทำง่วงเพราะว่าเราต้องไปกินเคฟต่อ